ถ้าจะพูดกันแบบนี้ยาวดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมตามพวกผมเข้ามาประธานครับเดี๋ยวผมจะเสนอปิดอภิปรายแล้วก็โหวตเลยครับจะได้รู้เรื่องกันครับไม่เป็นไรถ้าทำแบบนี้ไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วพูดอีกอย่างวันมาเจรจาอีกอย่างอย่างนี้คบกันได้หรือครับท่านประธานที่ผมเอ่ยถึงเว็บรัฐบาลเนี่ยไม่ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวฟังก่อนครับไม่ใช่คุณขึ้นมาสวนไปอ่านข้อบังคับให้ดีไอ้น้องท่านประธานที่เคารพผมณทูตปัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองผมย้ำนะครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่พี่น้องประชาชน 14.5 ล้านเสียงเลือกพวกผมมาท่านประธานครับขณะนี้กำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญนะครับและผมก็มั่นใจครับว่าพรรคก้าวไกลจะพิจารณากฎหมายฉบับนี้ไปจนจบเรามีการหารือร่วมกับวิปรัฐบาลครับว่าเราจะพิจารณาไปให้มากที่สุดเหมือนกับทุกๆสัปดาห์ที่เราทำงานกันมาโดยตลอดครับแต่ว่าเราได้ยินเสียงแว่วมาครับว่าจะมีความพยายามที่อยากจะให้มีการปิดประชุมในเวลา 15 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่านี่เป็นการบิดเบือนเจตนาของการทำหน้าที่ของตัวแทนราษฎรเป็นอย่างยิ่งครับผมขออนุญาตขอคำมั่นจากท่านประธานวิปผมไม่ต้องคุยครับเพราะว่าท่านกับผมเห็นตรงกันว่าเราจะทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือนหน้าที่สุดท้ายที่พวกผมอยู่ในสมัยพรรคอนาคตใหม่ก็ทำงานจนวันสุดท้ายฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพรรคซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับแต่ผมอยากจะได้ยินคำมั่นจากท่านประธานว่าจะไม่มีการปิดประชุมใดๆเกิดขึ้นในวันนี้เป็นทั้งสิ้นเว้นแต่เราจะปิดประชุมด้วยพวกเราทั้งหมดด้วยกันเองครับขอคำมั่นชัดๆจากท่านประธานท่านรองคนที่1ท่านรองคนที่2แล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเราเห็นตรงกันแบบนั้นครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับเชิญครับท่านเรื่องเวลาเนี่ยในฐานะวิปรัฐบาลนายวิสุทธิ์ชัยดรุณนะครับก็อาทิตย์ที่แล้วพวกท่านมาขอผมไม่ใช่เหรอครับว่าขอให้ปิดก่อนขอให้เลิกก่อนท่านมาขอร้องผมเนี่ยผมต้องไปพูดในพรรคผมว่าขอร้องพูดถึงรัฐบาลทั้งหมดว่าขอร้องผมก็เห็นใจก็มาบอกผมว่าจะไปรวมตัวกันที่พรรคผมก็เห็นใจผมก็ทำให้แต่ถ้าท่านพูดอย่างนี้เราโหวตวันนี้ครับเอาให้จบโหวตคว่ำไปเลยครับลองดูก็ได้ครับถ้าจะพูดกันแบบนี้ยาวดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมตามพวกผมเข้ามาประธานครับเดี๋ยวผมจะเสนอปิดอภิปรายแล้วก็โหวตเลยครับจะได้รู้เรื่องกันครับไม่เป็นไรถ้าทำแบบนี้ไม่ใช่ลุกขึ้นมาแล้วพูดอีกอย่างวันมาเจรจาอีกอย่างอย่างนี้คบกันได้หรือครับท่านประธานที่ผมเอ่ยถึงเว็บรัฐบาลเนี่ยไม่ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวฟังก่อนครับไม่ใช่คุณขึ้นมาสวนไปอ่านข้อบังคับให้ดีไอ้น้องฟังดิครับคุณพูดผมฟังเวลาผมพูดคุณอย่าสวนประธานมีหน้าที่ควบคุมในการประชุมอย่าทำอย่างนี้ครับกรุณาได้นั่งลงก่อนด้วยมารยาทนะครับนั้นผมใช้สิทธิ์ประท้วงครับท่านประธานใช้สิทธิ์ที่หลังผมนี่ครับทีละคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่ต้องประท้วงกันหรอกนะให้ท่านพูดจบเลยท่านพูดต่อเชิญครับคืออย่างนี้มีการเจรจามาขอร้องว่าให้เลิกก่อนวันนี้ขอจบไว้เพราะจะไปฟังผลที่พรรคผมก็ไปพูดในพรรคหลายคนก็บอกผมว่าไปยอมทำไมจะยอมทำไมไม่ผมยอมแต่ผมบอกไม่ได้ต้องให้เกียรติให้ความเห็นใจฝ่ายค้านที่เขามีปัญหาเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ท่านมาพูดอย่างนี้เหมือนกับพวกผมนี่อยากปิดประชุมก็เอาให้จบสิครับเดี๋ยวพวกผมมาลงชื่อโหวตกันก็อย่าไปไหนเอาให้จบในวันนี้ถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดขึ้นมาเมื่อกี้ผมเสียหายนะครับผมต้องขึ้นมาชี้แจงฝากท่านประธานไว้วิจัยด้วยครับทำไม่ได้ครับครับก็เดี๋ยวผมให้ความเห็นก่อนนะครับก็จะปิดหรือจะเปิดเป็นสิทธิ์ของประธานในที่ประชุมนะครับผมจะปิดตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ท่านตกลงกันไว้นะครับว่าเนี่ยที่วิปบอกมาบ่ายสามขอให้ปิดนะครับทีนี้ว่าถ้าท่านเสนอแบบนี้คือคุยกันดีๆว่าเอาถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับก็ขอให้ดำเนินการต่อนะครับพูดต่อประชุมต่อใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าท่านไม่มีภาระที่พักที่อะไรก็อภิปรายไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็มีอยู่23ท่านนะครับวันนี้นะครับทางรัฐบาลก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับก็ขอให้กระชับแล้วก็อย่าซ้ำวนเวียนซ้ำซากนะครับเชิญครับ ท่านประธานครับก่อนที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านจะพูดครับณัฐวุฒิ บัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดเดียวครับท่านประธานฟังผมโดยตลอดผมมั่นใจท่านประธานได้ยินประโยคที่ผมบอกว่าทางวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลมีการพูดคุยตกลงกันท่านประธานได้ยินใช่ไหมครับผมต้องขอคำยืนยันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เป็นการพูดกับท่านประธานครับไม่ได้พูดในลักษณะที่บอกว่าวิปมีการตกลงและผมไม่ได้ทำตามหรือผมบอกว่าวิปจะทำแบบนั้นแบบนี้ไม่มีผมยังย้ำเลยครับว่าวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านมีการพูดคุยกันด้วยดีเราจะเดินหน้าการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ไปก่อนพูดอย่างนี้นะครับไม่มีประโยคไหนที่บอกว่าจะปิดตอนไหนอย่างไรแต่นั้นผมบอกว่าขอคำมั่นจากท่านประธานในฐานะที่ท่านประธานวินิจฉัยถูกต้องนะครับว่าท่านมีอำนาจในการเปิดหรือปิดต่างๆเนี่ยว่าวันนี้จะยังไม่มีการปิดประชุมก่อน 15 นาฬิกาเท่านั้นเองครับไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับท่านวิสุทธิ์เลยครับส่วนประโยคอื่นๆผมไม่ติดใจครับในฐานะเขยเมืองพะเยาเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับก็ดำเนินการต่อไปนะครับขออนุญาตท่านประธานครับจนจบนะครับท่านประธานวิปเชิญขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมประกอบวุฒิดุลไพภัสกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านก็คงต้องขอลุกขึ้นมาสักครู่นึงนะครับเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็อยากให้บรรยากาศเป็นไปด้วยดีและราบรื่นนะครับผมก็ต้องขออภัยทางท่านประธานวิปรัฐบาลท่านวิสุทธิ์ด้วยนะครับก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะครับถึงเนื้อหาหรือว่าคำพูดของท่านณัฐวุฒิใดๆก็ตามทีที่อาจจะทำให้ท่านวิสุทธิ์เข้าใจผิดผมก็อาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมก็ขอยืนยันนะครับว่าผมต้องขอบคุณทางวิปรัฐบาลมากๆนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาการเจรจาของเราทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นมากๆและผมก็ยืนยันว่าการที่ได้คุยกับท่านวิสุทธิ์แล้วก็ขอในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ขอไว้ที่อาจจะปิดประชุมกันสักประมาณ 16:30โดยประมาณนะครับซึ่งทางท่านวิสุทธิ์เองก็กรุณาได้นำไปเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็เป็นไปด้วยดีแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านณัฐวุฒิบอกครับคือณตอนนี้เนี่ยวิปสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อยที่ประมาณ 4 โมงหรือ 4 โมงครึ่งนะครับราวๆนี้เพียงแต่เราก็ทราบดีว่าอำนาจในการปิดประชุมเนี่ยมันเป็นของท่านประธานไม่ใช่ของวิปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะขอคำมั่นของท่านประธานเท่านั้นเองแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าผมขอบคุณนะครับทางวิปรัฐบาลที่ให้ความร่วมมือในระยะเดือนหลังๆเนี่ยผมว่าเราทำงานกันได้ด้วยดีมากๆแล้วก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับขออภัยถ้าหากว่าเมื่อสักครู่นี้ทำอะไรให้ท่านเข้าใจผิดด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็ท่านประธานครับท่านมีอะไรครับนิดเดียวครับท่านประธานผมต้องขอบพระคุณท่านประกรณ์วุฒิประธานวิปฝ่ายค้านผมชัยวัฒนาตินรัตน์ถ้าท่านประธานวิปฝ่ายค้านไม่ลุกขึ้นนะครับผมจะให้ท่านประธานสั่งให้เลเทปที่ท่านณัฐวุฒิ บัวประทุมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับไม่อย่างนั้นท่านประธานวิปของผมครับท่านวิสุทธิ์ใจเย็นที่สุดในโลกเลยท่านไม่ลุกขึ้นหรอกครับถ้าไม่จำเป็นเอาละเมื่อบรรยากาศดีขึ้นแล้วก็ขอบพระคุณท่านประธานขอบคุณท่านประธานวิปฝ่ายค้านนะครับขออภัยท่านณัฐวุฒิด้วยที่กับผมต้องเอ่ยชื่อท่านถ้าท่านประธานฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านไม่ลุกขึ้นนะครับผมจะให้เลเทปเมื่อสักครู่ครับผมจะขึ้นแล้วครับเมื่อกี้นี้ท่านประธานวิสุทธิ์ของผมขึ้นก่อนขอบคุณท่านประธานครับขอให้บรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับพวกเรามาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับสื่อมวลชนเยอะแยะครับจับตามองผมไม่อยากให้มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องฉวยโอกาสเอาจนจบเลยครับวันนี้ไม่หนีไปไหนก็แล้วกันขอบคุณท่านประธานครับครับเราก็เข้าใจกันนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับก็เข้าใจนะครับก็คือเราดำเนินการต่อไปนะครับก็มี23ท่านนะครับก็พูดไปจนจบนะครับแล้วก็จะมีความเห็นยังไงเห็นต่างหรือเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับก็ท่านก็พยายามกระชับนะครับอย่าซ้ำประเด็นนะครับเชิญท่านเชตวันเตือนประโคนเชิญครับท่านประธานครับขออนุญาตสักครู่ครับท่านประธานครับสรวงศ์เทียนทองครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วพรรคเพื่อไทยครับเชิญครับขออนุญาตท่านประธานครับก็อย่างที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านได้พูดนะครับผมก็อยู่ในวงพูดคุยวันนั้นด้วยคราวนี้อย่างนี้ครับสิ่งที่ท่านวิสุทธิ์เข้าไปพูดในพรรคแล้วก็เข้าไปพูดในห้องวิปรัฐบาลเนี่ยคือเราขอความร่วมมือจากฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้เลยว่าจะไม่มีชื่อของฝ่ายรัฐบาลอภิปรายเรื่องนี้เลยถ้าจะเป็นอย่างนี้ผมต้องขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ ผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลลงชื่อในการอภิปรายด้วยแล้วก็ขอเป็นการพูดสลับกันจนถึงเวลาที่ตกลงกันไว้ประมาณ16:00 16:30นะครับได้กราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับได้ครับก็